ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะมาธรรมสวัสดีก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่มอบหมายให้พี่ติ่งเป็นคนดูแลคุมประพฤติคุณแม่ดูเหมือนติดคุกใช่ไหมคะเมื่อวานนี้มีเรื่องเล่าเล่ากุศลค่ะประชุมกันอยู่พี่ติ่งจะดูนาฬิกาอีก1 นาทีทุ่ม คุณแม่บอกขออีก5 นาทีเพราะว่าเราตกลงกันว่าเราจะทำงานไม่เกินทุ่มกำลังต่อรองว่าทุ่มครึ่งได้ไหมนะคะแล้วก็ขึ้นเตียง2 ทุ่มไม่ให้ขาดเวลาอย่างนี้เลยเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพหมอบอกว่ารักตัวเองบ้างนะคะอนุญาตไหมคะคุณพยาบาลพิเศษคะ ถ้าอนุญาตให้ต่อได้อีกเล็กน้อยก็จะรับดอกไม้ที่พี่ติ่งปลูกเองขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ติ่งก็ทำหน้าที่ลูกสาวน่ารักจริงๆเมื่อวานนี้คุมประพฤติคุณแม่ดูเหมือนเราเป็นเด็กอะไรนะเด็กบ้านกรุณายังไงไม่รู้เด็กบ้านกรุณาเป็นเด็กชายนะเด็กหญิงก็เรียกว่าบ้านมุทิตาเป็นเด็กที่แบบว่าอย่าเกเรมากกว่านี้อ่ะพี่ติ่งรับไปเดี๋ยวเราไปบูชาพระอริยธาราวันนี้พี่ติ่งจะเป็นสารถีขับรถดูบ้านแล้วก็ธรรมะวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือตั้งหน้าทำโอเคลูกไหวไหมคะไหวจ้ะค่ะก็วันนี้จอยลานะคะเพราะฉะนั้นพี่ติ่งก็จะใช้รถตอนเช้าได้เดี๋ยวตอนค่ำๆต้องเปลี่ยนโชเฟอร์ค่ะเพราะว่าสายตามองไม่ชัดคุณแม่ก็กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเห็นหญ้าน้ำพุนะคะฝนตกทั้งคืนฝนตกมากหญ้าก็สลบไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาเมื่อได้แสงแดดตอนนี้แสงแดดไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากว่าพายุใช่ไหมคะพี่ติงพายุเข้าเมื่อคืนนี้ตกเดี๋ยวตกหยุดตกพรำพรำนะคะคุณแม่เองก็ลุกขึ้นมา2 ทุ่มก็ปอแปะลุกมาเดินแบบประมาณว่าตอนนี้บังคับนอนทุกคนขอว่าอย่าลุกมาเลย2 ทุ่มก็เมื่อคืนนี้ก็4 ทุ่มลุกมาเดินจงกรมแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ที่นี่มันเหมาะกับการพักฟื้นจริงๆนะเขาวางแผนกันแล้วค่ะว่าคุณแม่จะพักฟื้นที่ไหนคุณแม่เจ้าขาเมื่อวานที่เรียก1 ทุ่มเนี่ยเพราะแม่น่ามีแก้ตัวเพราะว่ารู้ว่าคุณแม่ก็ต้องยืดต่อถึง1 ทุ่มครึ่งเจ้าขา1 ทุ่มครึ่งเนี่ยครึ่ง2 ทุ่มครึ่งไปค่ะ1 ทุ่มคุกคงกันอย่างจะถามหนุนถามหนีถามนั่นคุณแม่ก็เมตตาตอบก็ไม่ได้ทุ่มใช่ไหมจ๊ะค่ะต้องอย่างนี้ต้องเทคนิคเรียกก่อนครึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะดูเสียงหัวเราะของผู้ถูกคุมประพฤติก็ขอบคุณพี่ติ่งจริงนะช่วงนี้เนี่ยประตุกเนี่ยนะพลากราบแล้วแทบจะเรียกว่ากอดอยู่เลยเมื่อวานนี้ประตุกนะคะแบบฝากสตางค์ไปให้ทานอาหารพี่ติ่งแย่งชิงจ่ายก่อนคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาของงานอะไรกันนักนะแต่ตั้งใจทำตั้งหน้าทำก็เพื่อลูกศิษย์เนี่ยแหละค่ะเพื่อตัวเองด้วยอย่างน้อยมันต้องพิสูจน์ว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราก็ต้องตั้งหน้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอันนี้สำคัญนะถ้าเราตั้งหน้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเนี่ยอริยมรรคมีองค์8อยู่ในลมหายใจเข้าออกของเราเลยคือสติเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวว่าทำอะไรมันมีมิจฉาสติก็ได้มีมิจฉาสมาธิก็ได้ตั้งใจจะทำอะไรเร็วๆตั้งใจมั่นจะทำเร็วให้สำเร็จก็ได้แต่คุณแม่กำลังพูดถึงสัมมาสมาธิเนี่ยสำคัญฉะนั้นเวลาที่คุณแม่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยคุณแม่ตั้งจิตมั่นเลยอยู่บนมรรคภาวนาทำให้ใจกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันทรงพลังมีมรรคจิตมรรคภาวนาฝึกเลยค่ะแล้วเวลาที่เราตั้งใจแบบด้วยปัญญามันไม่ใช่ตัณหาเนี่ยมันทำก็วางแล้วทำเหตุอย่างเต็มที่ปล่อยวางในผลเลยพอถึงเวลาหลับก็หลับถึงเวลาตื่นก็ตื่นนี่ตั้งใจทำเนี่ยมันจะต้องตั้งใจด้วยสัมมามรรคคือคนเราเนี่ยมีความตั้งใจทำอะไรให้สำเร็จเช่นโอ้ยเสถียรธรรมสถาน2นี่ไม่ตั้งใจไม่สำเร็จแต่มันตั้งใจด้วยสัมมามรรคหรือตัณหาถ้าตัณหามันไม่ใช่สัมมานะแล้วคุณแม่ก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นฟังคุณแม่ไว้อย่างหนึ่งการงานเป็นฐานภาวนาของคุณแม่
พี่ติงที่คุณแม่หายดูเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรทั้งที่เครื่องมือมันก็ตรวจว่าอะนะแจ็คพอตแม่แจ็คพอตแจ็คพอตแม่ใช้คำนี้ลูกค้าก็เป็นการเตือนใจแป้วเลยคืองี้ป้าตุ๋มบอกโอ้ท่านก็ถูกเตือนบอกว่าไม่ใช่คือจริงๆแล้วเราจะเป็นครูคนอะเราอะจะต้องเป็นครูจะต้องบอกว่าเออมันต้องระวังยังไงมันต้องยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกเตือนเนี่ยมันถูกแจ็คพอตได้รางวัลนะคะที่จะได้ให้กำไรกับโลกเนี่ยมันจะใจเสียไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บนกุศลและเจตนาไว้มีสัมมามรรคไว้จะทำอะไรก็ให้รู้สึกเลยว่าขณะเนี้ยเราอยู่บนความชอบชังหรือเปล่าเราไม่ได้ชอบกระทำช่างก็ไม่ทำชอบก็คุยไม่ชอบก็ไม่คุยหรือบางทีก็เฉยเฉยยุ่งอะไรกับกูเรื่องของมึงไม่เราก็ดูว่าหน้าที่เนี้ยเป็นไปตามพุทธประสงค์หนึ่งสงบเย็นนะนี่เราก็ต้องดูเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ประโยชน์ใครประโยชน์ตนก็ได้สงบเย็นประโยชน์ท่านก็ได้พี่ติ๋งเนี่ยเขาเห็นคุณแม่จริงๆก็แทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงเนี่ยเห็นกันอยู่เลยพวกก็นอนกันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อคืนคุณแม่เดินจงกรมคุณแม่ก็เห็นลูกนอนขดนะแล้วก็มี IG ซึ่ง IG มันก็รู้มากเหลือเกินมันคงเป็นหมาคนรวยที่มันเหมือนเชลซีคุณยายเนี่ยแหละมันรู้มากแต่วันหนึ่งนะถ้ามันตายไปเนี่ยพี่ติ๋งต้องบอกกับมันไว้ก่อนเลยว่าเธอต้องไปเกิดเป็นมนุษย์นะ IG เพราะเธอจะได้มีมรรคผลนิพพานเราจะเลี้ยงเขาดียังไงเขาก็ไม่ใช่ของเราแต่เขาเนี่ยมาอยู่กับเราเพื่อส่งต่อเขาก็มาอยู่ในกุศลของเรามาเดินในบ้านนี้มันก็เรียบร้อยมากเลยเมื่อวานนี้ใส่ถุงเท้าโก้กับคุณยายอีกโอ้วิ่งสลัดมาสลัดสี่ตีนนะฮะบอกตะกายไม่ได้ยายกำลังจะเข้าทีวีมันก็รู้เรื่องแต่ว่านิพพานเพราะฉะนั้นไอ้ความน่ารักที่มันรู้เรื่องเนี่ยคนรู้เรื่องมันยังน่ารักเลยคนไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกเราก็ต้องขนาบไป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 แต่ว่าต้องสงบเย็นไม่ทำไปด้วยความโกรธนี่แหละคือสิ่งที่คุณแม่อยากจะเตือนว่าตั้งหน้าทำไปแล้ววันนี้บทธรรมที่ตั้งหน้าทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปอ่านที่ทาราฟาไปให้กำลังใจหน่อยพี่ติ๋งพร้อมขับรถไหมคะไปเลยค่ะได้ยินเสียงตึ๊บๆนะเดี๋ยวเราจะแวะเยี่ยมเขาด้วยนะคะเพราะว่าพ่อทั้งหลายในปปากยอเนี่ยน่ารักมากทำงานแบบเขาเร่งวันเร่งคืนว่าวันที่12ศาลาปปากยอจะสำเร็จเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอุ้ยเนี่ยคุณแม่จะเดินผ่านเนี่ยทำไมพี่ติ๋งใช่ใช่ใช่ตอนที่คุณแม่ติ๋งห้ามเหยียบเยอะเกินนี้นะคะเราจะมาคุยกับต้นไม้ของเราที่เราเองรู้สึกได้ว่าพี่ติ๋งเราไปทักทางนู้นก่อนนะนันทวันไปทางนู้นก่อนแล้วค่อยเข้าทาราฟาร์มในขณะที่ปุ๋มจะขึ้นรถไหมล่ะโอเคอ้าวเราก็มีอาหารไปดูหลานๆทางนู้นนะคะตั้งกล้องอยู่หันไปดูข้าวมุกกโมอ่ะอามุกกโมฮัลโหลตามยายเหรอลูกโอเคกลับมาเดี๋ยวนี้มีหลานๆเนี่ยค่ะไปทางนี้ลูกวันนี้ยายไปทางนี้ก่อนนะคะอุ้ยโทษนะคะลองเบรกลองเบรกลองเบรกนะยายจะเข้าไปที่ทาราฟาร์มนะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนี้เดี๋ยวต้องมาช่วยกันเนี่ยดูตรงนี้นะคะโอ้โหพี่ติ๋งชะลอนี่มันสลบไปเลยนะย่าน้ำพุอ่ะเนาะเนี่ยฝันว่าเอาไว้ทันว่าจุฬาละแหมกระซิบกันสองคนดังออกไปที่นู่นเลยนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวทักโอ้ยตายมีหลานฉันมาจากโป่งลึกบางกอยด้วยละกำมังเฮ้ยเทคนิคนี้ดีนะมีเขาเรียกอะไรคะเปใช่ไหมเปอ้าวพ่อขอบใจนะจ๊ะจ้ะเปนี้เอามาจากโป่งลึกบางกอยเหรอเดี๋ยวทักแป๊บนึงพี่ติ๋งอยู่บนรถไม่ต้องคุณแม่ทักนิดเดียวขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเสร็จทันวันที่12ไหมเสร็จ13เราจะได้ระลึกถึงนะพระราชาผู้เป็นที่รักของเราแล้วก็
เดี๋ยวมีงานต่อไปอนุญาตให้กลับบ้านได้แค่2วันนะไปดูที่เรียนนักอีกนะจ๊ะสาธุสาธุให้เลยค่ะน่ารักมากค่ะคุณแม่ก็ชอบวิธีเนี่ยค่ะมีน็อตกับสกรูค่ะไม่มีตะปูนะคะสกรูไม้ไผ่ด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นงานเรียนเป็นสกรูไม้ไผ่ลงไปเนาะพ่อเนาะเนี่ยเนี่ยดูสิอนันทวันมาดูเนี่ยเดี๋ยวจะขอเอาไม้ไผ่เนี่ยไปทำอะไรที่ใส่ดอกหญ้าเล็กน้อยนะจ๊ะเนี่ยดูสกรูเห็นไหมมีสกรูไม่มีตะปูแล้วก็เป็นไม้ไผ่อันเนี้ยคุณแม่ชอบมากเดี๋ยวดูสินันทวันดูไปเนาะนั่นนั่นนั่นไปก่อนน่ะให้ไปข้างในอ่ะเห็นไหมน่ะจ้าเราก็เห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหภูมิปัญญาของพวกเราแม่พวกเราดูเหมือนเราทำนะเราไม่ได้ทำเลยนะคะเราก็กำลังเรียนรู้เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นน้ำที่แบบแช่เท้าได้สำหรับผู้สูงวัยเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นที่นั่งดื่มน้ำชาสำหรับผลิตภัณฑ์โปรดักต์จากทาราฟาร์มทาราฟาร์มอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าห้องรับแขกของทาราฟาร์มโดยพี่น้องของเราบอกมือหน่อยเด็กๆเนี่ยค่ะป่าปากยอโป่งบ้านโป่งลึกบางกอยนะคะพอเข้าไปเสร็จคุณแม่ก็ให้ศิลปินพี่กรกฎอารมณ์ดีเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเขานี่ถ้าเรามีรถนะมีค่ะวันนี้มีแต่คุณแม่บ่ายต้องพักค่ะพี่ดูหน้าพี่ติ่งดูหน้าไปกำลังจะไปดูงานศิลปินเอาละค่ะบ่ายต้องพักอ้าวเธอรออะไรยายอ่ะเธอไปกันยายไปก่อนเหรอโอเคอ้าวค่ะอาทายเห็นหน้าหลานชายฉันมุนี่นะคะเมื่อมุตาตานโมนโมอ้วนไปเปล่าลูกและนี่ค่ะจากของพี่กรกฎส่งมาชาวบ้านตับละ3.50 บาทนะคะส่งถึงด้วยเก๋มากส่งถึงเพราะว่าโอ้เราก็ให้ชาวบ้านกินเถอะนะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นศิลปินไม้ไผ่อ่ะฮัลโหลแหมดูสองสาวนะฮะแม่กุ้งอ่าล่ะค่ะดูใครรดน้ำอ่ะคนนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคนนี้ไอจีไอจีไอจีมันรอยายจ้าโอ้ยไอจีรอยายเก๋สุดเราก็เดี๋ยวเราตั้งหน้าทำวันนี้อ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ตรงนั้นเลยกระดิกกระดิกดิกมาสิก็เนี่ยมีความสุขกับลูกหลานไปโอ้มองไปที่ขาบอกพี่ชนะได้แล้วนะพุทธชนะมาตั้งชื่อคุณแม่บอกพี่ชนะจะนึกพุทธชนะวันนี้คุณติ๊กมาเป็นอะไรคะสแลนนี้ก็เห็นมาเห็นมาไม่ต้อง 50,000 เลยกระต๊อบหลังนึงแล้วเดี๋ยวมันเป็นที่พักสำหรับเนี่ยค่ะให้ 5,000 บาทไอ้ที่2อันเราซื้อได้ครึ่งนึงอ่ะขอห้ามบอกใช่มั้ยขอห้ามบอกใช่มั้ยไอ้ SG เขาลดราคาให้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณตีก็ออกแบบบอกว่าคุณตีให้ไม่เกิน 5,000 ไม่รวมค่าแรงนะวัสดุก็นี่เลยที่เนี่ยค่ะไม้ไผ่ตรงนี้เป็นประตูนี่ลมเข้าแล้วเนี่ยค่ะเตียงแล้วเราก็มีเตียงแล้วแต่เตียงนี้ไม่อยู่ใน 5,000 นะอันนี้คือโครงแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไม้ไผ่แล้วทำจากมันจะแพงกว่านี้เนี่ยสบายมั้ยพี่ดิ่งเข้ามาสิเจ๊ไม่บอก SG ครับแล้วฝนมาก็พี่ไม่เปียกปวกไม่กินปวกไม่กินสแลนลมผ่านคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องการอะไรอ่ะคุณก็ต้องการอากาศพระอาทิตย์ตกคุณก็มาเก็บนี่ไงผักกิน
คุณก็มีน้ำสลัดแล้วคุณก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอุ้ยเธอเมื่อวานคุณแม่หยิบละนิ่มเดี๋ยวเธอไปซักให้หน่อยนะโดยปกติเนี่ยนะคะเมื่อคืนเนี้ยขนาดขึ้นเร็วนะโอเคโอเคเราอย่าตำหนิอะไรในโลกนี้ตำหนิเป็นแผลเป็นนะคะแต่อยากจะฝากว่าที่มานั่งดูเนี่ยเอ้ยเธอเดี๋ยวฉันอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในนี้แหละเอาเก้าอี้มานี่เลยเพราะว่าจะไลฟ์เป็นแบ็กกราวว่านี่ไงนวัตธรรมบวกนวัตกรรมนี่ไงพี่ติงอันนี้แหละจะเป็นโมเดลของบ้านหรือกุฏิเล็กๆหรือว่าเป็นขนำขนำใช่ไหมเขาเรียกขนำใช่ไหมขนำใช่ไหมในนาน่ะในนาน่ะลูกขนำขนำหรือนำหลานยายจะอ่านตรงนี้นะแต่ในขณะที่ดูมุมนะยายขอไปเยี่ยมแม่เขาก่อนว่าเป็นยังไงโอเคไหมเนี่ยตรงนี้ละลูกนี่แหละเห็นน้ำแล้วค่ะเราไปกันก่อนมีหลานเอาไว้จ้ะนะตรงกลางนั่นแหละครับมาเดี๋ยวค่อยกินน้ำโอ้ขออนุญาตโชว์ระหว่างทางฮะมาดามติ่งช้อปปิ้งได้ระหว่างทางโอ้คุณยายขำพี่ติ่งมากเดี๋ยวให้กินอ่ะเราไปก่อนขอตรวจงานแรกๆก่อนคืออะไรเนี่ยเขาวงกตเหรอเธอใช่ค่ะเธอเล่าสิทำไงจ๊ะเขาวงกตเราจะมีทางประตูทางเข้าทั้งหมด4 บานเธออย่าเฉลยสิ เธอทำยังไงหมายถึงว่าเธอทำยังไงคือเธอเอาไม้ไผ่มาทำยังไงไม้ไผ่ทำแล้วเราก็จะปลูกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมอะไรอย่างงี้ฉันเล่าให้เธอฟังดีกว่าไหมนันทวันฉันตรวจงานจนฉันรู้อันเนี้ยค่ะคือเอาไม้ไผ่และเนี่ยคือไม้ไผ่เก่าที่คุณเสถียรเนี่ยปลูกเอาไว้ที่นู่นด้วยนะคะแล้วคุณแม่บอกว่าคัดไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เก่าเนี่ยมาใช้ทางนี้ส่วนไม้ไผ่ใหม่ก็เอาไปไว้ที่แบบปะปากยอแล้วก็อันเนี้ยจะปลูกเป็นชมจันทร์เป็นมะเขือเทศเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นการเดินเล่นของเด็กๆในคอนเซ็ปที่ว่ารู้ก็ไม่หลงแต่ถ้าหลงก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยให้เขาเฉลยตอนอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะแล้วก็มาทางด้านนี้ก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะมีมะละกออีมะทั้งหลายนะคะพี่ติงเราเดินค่ะมีมะละกอมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะอ่ะเรื่องมีอะไรเดี๋ยวค่อยให้กุ้งเขาอธิบายตอนช่วงที่เขาสัมภาษณ์คณะทำงานในทาราฟาร์มวันนี้ทาราฟาร์มมาอยู่ตรงนี้กันหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณมาคุณมีขนำน้อยละน้อยมีแล้วนะคะเอาบัวกระด้งเดี๋ยวขอแวะนิดนึงบัวกระด้งเนี่ยชมธรรมไม่ย้ายจะยุ่งละเดี๋ยววันนี้ค่ะเอารถเทียบไปเอาอ่างบัวที่เรื่องของโอ่งอดีตพุทธสาวิกาเบลมาดูวิธีการทำอะไรอะเตาพิซซ่าใช่ไหมส่งมาเนี่ยเรื่องของโอ่งมีเตาพิซซ่าแบบโอ่งแบบเราละแล้วก็เดี๋ยวมาเอาบัวกระด้งเนี่ยใส่กระถางวันนี้ขอบใจเบลนะจัดการให้คุณยายเดี๋ยววันนี้เราต้องเอาเด็กของเรานะมาเอาหญ้าขึ้นเพื่อที่จะเอาอเมซอนให้มันสวยงามถ้าเอาขึ้นไม่เป็นดอกอเมซอนจะนั่นนี่เขาคงตัดพืชลงไปเลยนะคุณแม่ก็เป็นคนที่สนใจใช่ใช่ค่ะหัวใจนั่นเลยพี่ติ๋วค่ะอันนี้เสถียรหนึ่งเชี่ยวชาญมากชมเนี่ยเป็นคนเพาะบัวกระด้งแล้วขยายออกไปมากมายบัวกระด้งเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วของเสถียรเนี่ยเราเป็นต้นฉบับเลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะอันนี้จะไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่ที่สระหัวใจโพธิสัตว์นะคะอ่ะมาดูอุ๊ยอันนี้ของพี่จุ๊ดดูสิของพี่จุ๊ดปลูกวันนั้นน่ะเนี่ยมาแล้วมะม่วงนะคะแล้วก็ชมพู่อันนี้ไล่ไปแล้วใครอยากมาปลูกต้นไม้กับเราเอากล้องอยู่นี่ใครอยากมาปลูกต้นไม้กับเรามาได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือทาราฟาร์มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะส่วนอันนี้โอ้โหเอามะละกอมาอยู่หัวหมดเลยเหรอเนี่ยพี่นะโยมสวัสดีจะมาอาหารอร่อยกินกันหลายคนรายการวันนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องการปลูกเจ้าค่ะไม่ต้องปรุงคือเอาน้ำพริกออกมาเลยเจ้าค่ะจากครัวไม่ต้องไปบอกน้ำพริกตามยังไงแล้วน้ำพริกมีเยอะแยะในโลกล่าแต่ว่าปลูก
วันนี้ให้มันเน้นเรื่องการปลูกเดี๋ยวให้เชฟเข้ามาอธิบายแล้วก็ซักไปคือเข้าคอนเซปต์ปลูกแล้วก็เอาของที่ปรุงเนี่ยมาจิ้มกินแล้วก็ปั่นกันยังไงให้ไปถึงคอนเซปต์ให้ได้ซึ่งคุณแม่เองก็เชื่อว่าเขาจะอธิบายได้ดีเพราะตอนนี้เนี่ยถูกบังคับนอนกินก็ต้องนอนมีสองเรื่องกินนอนเอาใจพี่ติ่งเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถูปะนี่ยังไม่ถึงนี่หรอกถ้าขืนปลูกถ้าขืนปลูกมะละกอตรงนี้หมดสถูปะจะเป็นไงเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจคอนเซปต์ละเพราะต้นไม้นี่มันจะโตนี่สถูปะนะจ๊ะนี่คือยอดเลยนะคะมะยมเนี่ยมะยมเนี่ยคือยอดเพราะว่าตอนที่วางแผนการปลูกอ่ะอันนี้เขาต้องเอาขึ้นแล้วไม่งั้นนั่นมะยมคือยอดนะคะมหานิยมเอาล่ะใครชอบงมงายมาเลยค่ะปลูกมะยมมหานิยมนะคะเอาเหอะชอบอะไรก็มาเหอะเราขนาบได้หมดละตรงนี้ตรงเนี้ยยังต้องมีตรงนี้ไม่มีถนนตรงนี้ยังต้องมีเนี่ยค่ะอีกหลายชั้นปึ๊บส่วนตรงนี้เดี๋ยวก่อนเขาปลูกไปเขาไม่รู้คอนเซ็ปต์นะคะก็ย้ายไปอยู่ชายโน้นในกรณีนี้นะพี่ติงมาเลยมาขอสัมภาษณ์นิดหน่อยกุ้งวันนี้เธอเป็นพิธีกรในรายการคุยกับนั่นมาแอบมาเลยไม่เธอสองคนต้องทำเอ๊ะตกลงกันแล้วนะเจ้าค่ะฉันควรอะไรฮะเธอเห็นพี่ติงเรียกใช่ไหมหนึ่งนาทีทุ่มฉันต่ออีกห้านาทีพี่ติงเธอเขาเป็นนักดูหุ้นนะเขาเป๊ะนะฉันรับดอกไม้เขาฉันต้องเชื่อฟังเขาตรงนี้นะถ้ามองไปข้างบนมุมบนที่โดนน่ะก็จะเห็นว่าดอกบัวบานละรับสถูปะแล้วเธอมองไปเห็นสถูปะงั้นเวลาเธออธิบายเธอต้องพูดเรื่องสถูปมนยอดสุดเนี่ยคือยอดเขาหิมาลัยจุดเทียนในวันที่13ถวายประทีปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระราชาผู้เราเนี่ยต้องพูดให้ได้ว่าจุดเทียนประทีปนึกถึงยอดเขาหิมาลัยเทียนทั้งหมดเนี่ยคือรากของภูเขาสูงสุดคือเนี่ยเราทำนั่นเนี่ยคือความเป็นจริงของการทำงานตรงนี้ไม่ใช่ปลูกผักอะไรเท่านั้นวิธีการคิดแปลงผักตั้งใจทำให้มันมีไม่ใช่คอนเซปต์อยากจะทำอะไรที่มันไม่เคยทำในโลกอันนั้นมันก็แค่ความอยากแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นพุทธบูชาเป็นการสักการะโดยการตั้งใจทำที่จะทำลายกิเลสเธอดูคณะแม่ชีที่ทำเขาไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะกินแต่เขาสนใจว่าสิ่งที่เขาทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นไหมถ้าใจของเรามันอยู่กับกิจจิตเราอยู่กับงานอย่างเงี้ยมันเป็นอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยสามารถเป็นสกิทาคาและอนาคาแบบเพียรในการงานด้วยนะเพราะมันละราคะโทสะโมหะมันไม่ใช่ระดับโสดาบันแล้วนะมันขยับไปเลยนะถ้าคนเหล่านี้มีศีลมีธรรมเพื่อละราคะโทสะโมหะถ้าละราคะไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นปุถุชนอันนี้เธอก็ต้องไปให้ถึงวิธีการอธิบายงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปหลานเขาปูให้นั่งแล้วฉันจะไปขนำน้อยราคา 5,000 ฉันมันประเภทไม่ยอมบานปลายฉันน่ะใช้งบประมาณอันนี้มาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนะมาถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าปลูกอะไรปุ๋ยยังไงอ่ะปลูกปรุงดินยังไงนะคะแล้วก็แปลงมีโปรดักต์เดี๋ยวนี้จะคุยกับพี่ติงเห็นโปรดักต์ยังไม่เห็นแล้วก็ปั่นเก่งนี่อย่าให้เขารู้อะไรชนะเธอ เขาจะอ่านร้อยรอบแล้วสุดท้ายเขาประมวลมาปุ๊บ เธอเขาสรุปเสร็จ เขาฮาวาร์ดเขาเป็นคนที่ต้องอ่านหนังสือให้ทุกคนที่ในฮาวาร์ดฟังเขาเป็นคนที่แบบลีดเข้าไปเลยปึ้งเข้าโกทุกคนจบหมดนะเราจะเอาพี่ติ่งมาเป็นครูของเด็กเรานะอ่ะตะวันบ๊ายบายก่อนใครนะอีก2คนนะเรียกไม่ถูกจำชื่อไม่ฉี่ตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะเอากิฟต์ไหนอ่ะไอ้กิฟต์ดำจะมองไม่เห็นฮัลโหลกิฟต์มีศีลมีธรรมดีอยู่เหรอลูกดีมากตะวันล่ะศีลธรรมโอเคไหมลูกดีจ้ะอันนั้นยังนั่นใครอ่ะออฟบวชเมื่อไหร่อ่ะอ๋อ40พรรษามีศีลมีธรรมดีมั้ยจ๊ะดีเดี๋ยวฟังบทธรรมวันนี้นะคะตั้งหน้าทำอะไรหูเขียวเลยอ่ะนันทวัน
ธอดูสิฉันปลูกต้นไหนเธอรู้ไหมเนี่ยฉันขี้เกียจลุยปะฮะขี้เกียจลุยไม่ใช่ขี้เกียจลุยขี้เกียจให้คนล้างรองเท้าที่ยังอยากไปนะอยากไปอ่ะบายบายลูกบายบายปลูกไปกี่ชนิดแล้วเนี่ยและอันนี้มันจะเป็นชนิดมะสวีทชาร์ตมาบ้างยังสวีทชาร์ตมาบ้างยังยังสวีทชาร์ตสวีทชาร์ตอันนี้จะมีเลขมันตอบไม่ตรงที่นะสวีทสวีทสวีทชาร์ตใครมีสวีทชาร์ตฮัลโหลเอามาจ้ะอันนั้นจะเป็นเรดบัตเตอร์เฮดค่ะกรีนโอค่ะโอเคอีกกี่วันเจ้าคะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมาวันที่25ก็เก็บกินได้แล้วของพี่ติ่งมาช่วยปลูกเดี๋ยวบรรดาไฮโซทั้งหลายก็จะมา21เธอจะให้ลงตรงไหนได้เลยใช่ๆเดี๋ยวฉันได้ผ้าป่าอีกหลายกองเลยล่ะ มาแล้วเดินกลับไปเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสไปถึงเขาว่าคือถูกตรงสปาเนี่ยเว้นไว้ก่อนเนาะที่ไปนั่งอ่านทำนะคะเพื่อพริกผักเนี่ยเหมือนจะมอบมรดกอะไรยังไงก็ไม่รู้อันนี้ค่ะยังทำได้อยู่เดี๋ยวให้สมชายทำไอ้นี่พอใส่อันนี้เสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นไปเลยแล้วจะรู้วิธีการวันนี้เริ่มเลยได้เพื่อจะได้เห็นว่าคนทำไม้ไผ่ก็ทำไปนึกออกไหมคะเอาดินข้าวก็เอาดินไปผักก็ปลูกไร่ไปเก็บกินได้โดยที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าพลิกแปลงเลยก็คือเก็บทยอยเก็บไปนะคะดูซะอย่างก็รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องละค่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวค่อยถามคนที่เขารู้ละกันว่ามันชื่ออะไรนะคะบางเรื่องก็ไม่ต้องคิดว่ารู้ทั้งหมดก็ได้ล็อกเก็ตมั้งคะอันนี้ล็อกเก็ตเหรอมันหงิกๆไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเหมือนกระถิ่นอยากดูเคลอ่ะเห็นมุ้ยเขาบอกว่ามีเคลแล้วอ่ะนี่ไงเจ้าค่ะไหนเคลแล้วเคลมีกี่ชนิดใช่ยายชอบกินเคลอ่ะฉันก็มาดูอันนี้ผักเคลจ้ะค่ะเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้ระกำมังที่มุ้ยเขาบอกว่าเขาอยากปลูกในสตูปะเคลมีกี่ชนิดนะเคลมันปลูกมันต้องใช้เวลา60-80วันโอ้นี่ก็ต้องเร่งแล้วนะต้องเร่งปลูกเคลแล้วล่ะต้องเห็นเคลก่อนนะไม่ใช่หมายความว่าอยากกินเคลนะแต่หมายถึงว่าเคลมันจะทรงตัวช้ากว่าคนอื่นอันนี้ก็ดูที่บอกว่าสีของมนของสตูปะเนี่ยมันจะต้องมีสีไงสีแดงสีเขียวสีสลับอันนี้เดี๋ยวลองคุยกันดูนะจ๊ะเอาละค่ะเรื่องปลูกผักก็เป็นเรื่องของคนที่ทำทาราฟาร์มปลูกใจเรื่องของคุณแม่อ่ะมาก่อนเคลไดโนเสาร์ไหนฉันกลับมาเลยเธอไหนฉันอยากดูไดโนเสาร์คือเนี่ยค่ะผักเคลไดโนเสาร์เคลที่มันคืออะไรยาวอ่ะเจ้าค่ะอ๋อที่ยาวแล้วแข็งนะเจ้าค่ะเธอฉันอยากกินเคลฟูฟูอ่ะเคลฟูฟูเมื่อกี้เจ้าค่ะฝั่งนู้นเจ้าค่ะเหรอสีแดงอ่ะสีชมพูอ่ะนี่อะไรอ่ะถั่วลิสงอันนี้ทำอะไรเปลือกถั่วเจ้าค่ะเอาน่าจะเอาไว้แล้วอันนี้มาทำอะไรกับเปลือกถั่วล่ะรวยนักเหรอเนี่ยฮะเอาค้อนมาอยู่กับเปลือกถั่วเนี่ยฮะรวยใช่ไหมเนี่ยสงสัยฝนตกเก็บไม่ทันไม่ฉี่เมื่อคืนนี่มันเปียกฝนมาลอกมาแรกเราประชุมฝนยังตกเลยตายความลับไม่มีบ้านนี้ผู้ไม่มีความลับนะคะความลับมันไม่มีอยู่แล้วความลับมีก็ตายสิเทวทัตก็ต้องชนะพระพุทธเจ้าสิมาพุทธะชนะมาแล้วพุทธะชนะมาได้จ้ะเราบททำว่ากี่โมงนะคะวันนี้เจ็ดโมงครึ่งไหวแล้ว อย่าเพิ่งจิบไปจิบทั้งไหวตายแล้วไหวตายแล้วโอ้ยตายค่ะเดินไปครับจิบไปลูกทาราฟาร์มค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่กลับมาเพื่อที่จะเดินพอพอขออนุญาตบรรดาทีมงานไปนู่นเลยไปฟังคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ลูกจัดมีการเนี่ย
ได้ลองดูชื่นใจไม่กินคนกินเองก็ชื่นใจระดับปัจเจกแต่ปลูกผักแล้วปลูกใจของคนให้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยมันจะไปในระดับของประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้นึกออกมั้ยง่ายๆเลยนะการปฏิบัติประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้เอาล่ะวันนี้เป็นหนึ่งของการเดินมีเล่าแล้วนะ Thank youดูเป็นแบบฝรั่งคำไทยคำนะคะมาเลยค่ะวันนี้นะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเรื่องอ่ะพี่ติงหน้าที่ของพวกเราอ่ะบรรดาถ่ายไปรอบๆเลยวันนี้ใครฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ยกมือขึ้นใครอยู่ตรงไหนของโลกนี้กรุณาไลน์มาเลยค่ะค่ะใช่กิจของชาวนาใช่ไหมคะเอ้ยไปอยู่ใกล้ปุ๋ยเหม็นไม่รู้นะอนุญาตให้นั่งรถกอล์ฟได้นะจริงๆจ้ะหรือเอาเนี้ยไปพิงเนี่ยไปอยู่ตรงโอ้โหกิน แล้วมีบอกด้วยนะว่าแม่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมพอฉันนั้นนะอธิบายทุกเรื่องอยู่แล้วให้ฉันอธิบายเรื่องปุ๋ยอีกนะว่ากิ่นมันแบบ เขาบอกว่าเราควบคุมลมหายใจได้เราจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้เหม็นก็ของจมูกจิ๊กก่อนก็มันหัวเราะแม่หัวเราะพี่เมียวชมอยู่ค่ะคุณยายพี่เมียวพี่เมียวอยู่ที่ไหนพี่เมียวเจ้าค่ะพี่เมียววันที่13พี่เมียวไม่มาพี่เมียวจะขาดโอกาสเพราะพี่ยังไม่เคยมาหุบเขาเลยไปไหนในโลกล่ากับคุณแม่ซะเยอะแยะคิดถึงพ่อม่านะแต่ไปไม่ได้นะดร.คินช่วยเป็นไงบ้างก็ไม่รู้พี่เหมียวเราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีพี่เหมียวก็ต้องมีพี่อะไรอีกพี่หนึ่งพี่เขียวบริสเบนก็มาเจ้าค่ะออสเตรเลียบริสเบนออสเตรเลียอังกฤษมาไหมอังกฤษอุ้ยตายเธอมีอยุธยาบางพลีใช่ใช่ใช่หมดเลยค่ะจองมาเลยค่ะกระต๊อบละ5,000ใครอยากสนับสนุนอันนี้สร้างให้สะใจดีอยู่ก่อนสงสารมันสุดฤทธิ์มันเปียกแล้วเปียกอีกยายเนี่ยใครตั้งแต่คุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่เล่าฟังนิดนึงก่อนอ่านบทธรรมพอคุณแม่มาถูกไล่ที่นะฮะเสถียร1ปิดอพยพมาที่นี่ยึดก่อนเลยฮะที่พักของคนงานสมชายนะแม่ชีมาอ่ะครับ ไปอยู่เต็นท์พอจะบอกอ่ะนิพพานชิมรองเขาจะเอาตรงนั้นสมชายครับเติบมานี่เล่มาตลอดเวลาจนหมดฝนเปียกมันลอกมาแลกเหมือนหมาแต่จงรักภักดีกตัญญูอ่ะทำไปพอวันนี้เข้าฤดูหนาวที่รักฟังนะคะจะให้รางวัลเขาบ้างผมเห็นจะเป็นไรนะคะในที่สุดเราก็พบว่ากว่าเราจะหานะคะมาตั้งแต่ 50,000 ค่าทํา 25,000 ไล่ลงมา 25,000 มันก็บอกไม่เอาอะครับผมขอ 5,000 จะทํายังไงอ่ะบางหวังต้องทําไปๆมาๆวันนั้นคุณตีเกิดห่วงอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้มาได้ทุกอาทิตย์เยี่ยมๆแก่กับแก่นะคะปรากฏว่าคุณตีจะมีงบให้เธอเท่านี้แหละช่วยหน่อยเธอคุณตีไปทําอะไรคุณตีคือคนที่แบบออกแบบเสถียรหนึ่งมาหลายเรื่องเขาก็วันนั้นก็เห็น SCG มาวันนั้นพี่ชนะมาไงคุณตีก็เลยขอคุยหลังอาหาร1นาทีแล้วคุณแม่บอกว่าสมชายคุณแม่ต้องไปละเธอพาคุณตีมาดูแล้วกันไอ้เฟรบิกนี่มันเป็นยังไงคุณตีก็คำนวณได้เงิน 5,000 เพราะไม่มีฝั่งนี้เห็นไหมฮะเนี่ยไม่มีฝั่งนี้เห็นไหมกะเพราะให้ 5,000 ไงมันก็เลยมีแต่ละการมันแข็งแล้วไงเห็นไหมแล้วบอกเอาแค่ไม่ไผ่เนี่ยพอละเดี๋ยวคุยกับปวกกันแล้วกันเห็นไหมคะว่าประหยัดประโยชน์สูงสุดเพราะตั้งหน้าทำวันนี้บทธรรมมีอยู่ว่าอ้าวกิจของชาวนาเหรอค่ะกิจของชาวนาจ้ะเอ้ยตั้งหน้าทำก็แล้วกันกิจของชาวนามันจะเป็นอีกอันนึงนี่คุณนายปุ๋มจ้ะ
วันนี้ตั้งหน้าทำแล้วลูกกิจของชาวนาคือเมื่อวานนี้เดี๋ยวมันจะมารวมกับอีตรงนี้แหละค่ะพร้อมไหมคะแล้วกดไลค์มาเร็วงั้นไม่อ่านนะเดี๋ยวเลขากองเอาขึ้นไปนอนนะทำไมถ้าต้องกลัวคนนี้เนี่ยไม่ได้กลัวคุณแม่เขาจะกระชากเมื่อกี้คุณแม่กำลังจะไปดูงานพี่ก็ลองกอดพี่ติ่งตอบว่าไม่ไปค่ะตอนไหนต้องพักเรื่องบังคับคุณแม่ไว้ใจติ่งได้ไว้ใจติ่งได้ตอนนี้ประตูสาธุแล้วล่ะเอาค่ะตั้งหน้าธรรมบาลีพุทธภาษิตว่าด้วยการสอนนะคะพระองค์ก็ชี้ชวนค่ะทั้งขนาบและชี้ชวนภิกษุทั้งหลายยกตัวอย่างนะคะกิจของคหบดีชาวนาเห็นไหมชาวนาไม่ใช่คนยากจนเป็นคหบดีเห็นหรือยังชาวนาไม่ใช่คนยากจนชาวนาต่างประเทศเนี่ยรวยทั้งนั้นชาวนาอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยรวยบึ้มชาวนาเราทำไมต้องไปลงทะเบียนคนยากจนห้ามพูดห้ามพูดห้ามกันนะกันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยรับสั่งกับภิกษุแล้วยกตัวอย่างเห็นชัดกรุณาฟังกิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือคหบดีชาวนารีบไถไถต้องรีบไถคลาดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนดูเห็นไหมคะทาราฟาร์มทำอย่างนั้นคั้นแล้วก็รีบปลูกพืชทำแล้วยังทำแล้วคั้นแล้วก็รีบไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างทำหรือยังทำแล้วภิกษุทั้งหลายกิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมี3อย่างเหล่านี้แลทาราฟาร์มทำแล้วแต่ว่าคหบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์เห็นไหมใครที่ชอบใช้ฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจงงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยเห็นไหมคะคุณมีหน้าที่ตั้งหน้าทำแต่คุณไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลให้ข้าวของเราจงงอกในวันนี้ตั้งท้องพวกนี้สุขมรืนนี้ดังนี้ได้เลยอาจารย์เอาไม้ไผ่มาสิไม้ไผ่มาไม่เป็นไรครบๆเธอก็เอาไม้ไผ่มาสินี่ไงสมชายหยิบไม้ไผ่ก้อนเนี้ยมาให้พี่ติ่งนี่บุ๋มเราจะไปไหนสมชายมันนี้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่ให้กำหนดไม่ได้ว่าจะต้องเกิดนอกวันนี้ตั้งท้องวันนี้สุกมะรืนนี้สุกมะรืนนี้จ้ะมาค่ะ ที่ถูกคืออะไรเธอบังคับไม่ได้มีฤทธิ์ไม่ที่ถูกย่อมมีเวลาเห็นไหมต้องใช้เวลาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างเห็นไหมคะต้องใช้เวลานะคะภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่าทรงย้ำ3อย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งต้องเร่งละถ้าเธอไม่มีศีลเธอยากละนะคะการสมาทานการปฏิบัติในใจอันยิ่งเห็นไหมมีจิตตภาวนาในใจอันยิ่งฟังคำว่าอันยิ่งเธอย่อหย่อนเมื่อไหร่มานเข้าละและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งเนี่ยคือการจัดการเห็นการมาการไปของอารมณ์และความรู้สึกการเกิดดับฉับพลันของสภาวะธรรมเนี่ยคือปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมี3อย่างนี้แหละอ่ะย้ำอะไรบ้างสมาทานการปฏิบัติในศีลสมาทานการปฏิบัติในจิตคือขัดเกลานะคะละราคะโทสะโมหะอันยิ่งปฏิบัติในปัญญาคือรู้จัก
การถอดถอนอวิชชาให้ได้แต่ว่าภิกษุนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดังนี้ได้เลยหมายความว่าเธอปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการพัฒนาจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งผลที่เธอจะไปถึงที่สุดนั้นมันต้องใช้เวลาไม่มีฤทธิ์เห็นไหมคะไม่มีฤทธิ์แต่เธอต้องทำต่อไปเรื่อยๆดังนี้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งและปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานได้เองสรุปสอนว่าอะไรสรุปให้นะ1ให้รีบๆทำตั้งหน้าทำเช่นปฏิบัติในศีลในการภาวนาในจิตตภาวนาและในปัญญาภาวนาให้มากและไม่มีฤทธิ์อนุภาพแต่ทำไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเราบอกว่าข้าวที่เราหว่านไปเนี่ยจงตั้งท้องเร็วให้รวงข้าวเร็วไม่ได้ต้องใช้เวลาและเมื่อทำไปเรื่อยๆการละอุปทานมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เองฉันใดก็ฉันนั้นทาราฟาร์มทำทั้งในเรื่องของการตั้งใจไถคลาดนะคะตั้งใจปลูกมีน้ำเข้าน้ำออกนี่ก็ทำหมดแล้วฝนตกมีการทำเขาเรียกว่ากระเป๋าน้ำนะคะปลูกแล้วจะบอกว่าผักนั้นเป็นของฉันก็ไม่ได้อะอุปทานคือการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวเร่งทั้งหลายว่าต้องเสร็จต้องนั่นต้องนี่ฟังบทนี้ฟังบทนี้คุณต้องใช้เวลาแม่เจ้าค่ะวันนี้มีเพื่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะเข้ามาเขาก็จะถามว่าอันนี้ถามพื้นๆนะเจ้าค่ะได้ศีลเนี่ยทุกคนทราบแต่ว่าจิตตภาวนากับปัญญาภาวนาเนี่ยจะต้องกำหนดหรือทำอย่างไรเจ้าคะได้ค่ะพี่ติ๋งดีมากทำหน้าที่ดีมันจะมีภาวนา4มีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาปัญญาภาวนาอันเนี้ยท่านพูดกับภิกษุซึ่งเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีทีนี้ถ้าเป็นชาวบ้านคุณแม่อธิบายง่ายๆกายภาวนาเนี่ยคือฝึกเลยฝึกเลยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเป็นกายภาวนาเนี่ยต้องรู้จักการฝึกที่จะเห็นว่ากายเนี่ยมันมีกายลมกายเนื้อหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากายอยู่นี่ดูนะคะกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเนี่ยคือกายภาวนานะแล้วพอทำอย่างเงี้ยศีลภาวนาดูไปก่อนนะให้ครบก่อนศีลภาวนาก็คือศีลไม่ใช่ข้อห้ามนะศีลคือการไม่เบียดเบียนเอาแค่เนี้ยง่ายๆไม่เบียดเบียนไม่เผลอเพลินในราคะมัวเมาในโทสะแล้วก็อวยกับโมหะมันไม่มีเพราะว่ากายภาวนามันส่งมาให้ศีลภาวนาการเบียดเบียนไม่มีจิตตภาวนามันละความชอบชังเฉยได้เห็นไหมชอบก็รู้ว่าชอบอย่าเผลอเพลินชังก็รู้ว่าชังอย่าตีอกล่ำให้และมันไม่อวยไม่ซึมเศร้าโอเคไหมนี่คืออะไรคะจิตตภาวนาโอเคนะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตปัญญาภาวนาเห็นการเกิดดับของสภาวธรรม Here and Now เดี๋ยวนั้นเลยชอบชังเฉยเกิดดับฉับพลันเรื่องเดียวกันเลยนะคะแต่ทำภาวนา4ขณะนั้น Here and Now ครบถ้าครบอันเนี้ยถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเข้าออกลวงเกี่ยวปุ๊บประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้หมดตอบงี้รู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แยกต้องไปใส่เสื้อผ้าไปขอศีลใครไม่ใช่คุณคิดเบียดเบียนเมื่อไหร่คุณก็ผิดศีลน่ะคุณต้องขยันในเหตุคุณทำไปงกไปคุณก็อาจจะไม่ได้จิตตภาวนาคุณบอกคุณมีศีล5แต่คุณงกลุงมะลุงลังมะลุงลังเพราะฉะนั้นกายภาวนาเนี่ยบอกเลยกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกก็ศีลภาวนาด้วยเพราะไม่กระแทกศีลก็บริสุทธิ์ใช่ป่ะ
แล้วพอศีลมันบริสุทธิ์เพราะมันไม่กระแทกใครไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่เหน็บแนมใครจบมะจบมันก็ศีลภาวนาละใช่ไหมคะจิตตภาวนามันก็เห็นน่ะเห็นมาแล้วไปอารมณ์กับแขมาแล้วไปนะคะชอบชังเฉยกับแขมาแล้วไปปัญญาภาวนาก็เกิดดับฉับพลันอัญญาโกฏัญญาเธอรู้แล้วเนาะเห็นสภาวธรรมใดเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นดับไปคุณแม่พูดว่าคนธรรมดาฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยจะเอ๋บายบายเร็วๆก็ได้ภาวนาสีเลยนะพี่ติ่งถามแค่3นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ติ่งปฏิบัติพี่ติ่งจะได้ภาวนาสีคุณแม่จะคอยพี่ติ่งพี่ติ่งอย่างเงี้ยถ้าพี่ติ่งครั้งที่3พี่ติ่งต้องรู้ว่ามีอะไรที่คุณแม่เตือนแล้วอ๋อปีดไม่ได้มันมามันไปเกิดดับฉับพลันดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็ทำไปไปปลูกไปปลูกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยไปปลูกเลยเนี่ยกายภาวนาแข็งแรง ถ้าดูตลาดหุ้นเมื่อวานนี้พี่ติ่งเขาบอกคุณแม่ดูสิคะแค่รัฐบาลประกาศว่ายืดนี่ออกไปจาก6เดือนไปเป็น2ปีเห็นไหมคุณแม่รู้เรื่องเพราะเลขาติ่งรายงานในรถดูสิคะหุ้นเขียวเลย คุณแม่บอกเอาแล้วเขียวไม่ดีเหรอก็เขียวมันก็มันซื้อมันขายมันก็ใช่ไหมอ่ะเขียวแล้วเป็นไงคะเขียวต้องขายเจ้าค่ะแต่ถ้าแดงแดงต้องซื้อเจ้าค่ะงกมั้ยงกมั้ยไม่งกเจ้าค่ะไม่ได้เบียดเบียนใครเออแล้วได้แล้วไปไหนได้แล้วมาทำบุญค่ะนี่ตอบไหมฟังสิเขาจะมีบัญชีแยกเลยค่ะเขาได้ปุ๊บเขาจะบอกเลยค่ะกุฏิกุฏิกุฏิเดี๋ยวโตติมาฮะนิพพานชิมรองนิพพานชิมรองนิพพานชิมรองเดี๋ยวอันนี้พูดจริงค่ะไม่ได้มีฤทธิ์นะคะขยันไม่ได้เจ้าพระคุณเอ้ยขอพระริยะธาราจงประทานป่ะบอกเลยยากไงก็จะทำหุบเขาโพธิสัตว์ยากหรือง่ายพี่ติ่งยากเจ้าค่ะทำได้ไหมได้เจ้าค่ะเสียงพี่ติ่งนะพูดไปเลยนะ SCG มานะคะเอาแบบนิพพานชิมลองมานะคะคุณแม่เห็นพิธีกรคาถาพี่ติ่งพี่สาวผมพี่ติ่งบอกว่าเอาแบบมาเร็วๆเงินไม่มีปัญหาเข้าไปเลยสองครั้งคุณแม่บอกโอ้โหฉีช่างกล้าฉีช่างกล้าเอาแบบมาเลยเอาแบบมาเลยเร็วๆค่ะเงินเงินไม่มีปัญหามันเข้าอยู่ในฟิล์มแล้วจริงคนละ10บาทมาเลยค่ะตอนนี้นะคะวันละ10บาทคุณแม่คิดว่ามันไม่ยากหรอกเราเนี่ยอดออมไม่ใช่เพื่อตัวเราเองอย่าตนีในการจาคะการเสียสละอัตตาตัวตนคุณแม่ชอบบทธรรมอันนี้มันสรุปได้2ประเด็นคือ1คนที่ผิดศีลผิดธรรมคุณจะไม่มีทางได้หลวงข้าวเพราะว่าคุณก็เหมือนอะไรเพี้ยลงนาไปแล้วหวานไปเถอะมีเพี้ยตัวเดียวนาล่มทั้งแปลงพระองค์ขนาบมาแล้วอย่าทำตัวเป็นเพี้ยลงนาคนเดียวมีปัญหาพังหมดทั้งสังฆะเลยขนาบมาแล้วหรืออย่าทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดแค่หนึ่งคนผิดศีลน่ะจับแล้วดิ้นน่ะขี้ก็กระจายเต็มไปหมดนี่ขนาบมาแล้วอย่าทำตัวเป็นเหมือนขอโทษนะดอกหญ้าที่ปิวไปแล้วก็ลกไปหมดพอใครจุดไม่ขีดปึ๊บเดียวไหม้ทั้งหมดขนาบมาแล้วอย่าทำให้สังคมเราเป็นเช่นนั้นถ้าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเราต้องเป็นหนึ่งในสุปฏิปันโนให้ได้โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปอ่านดูย้อนหลังฟังซ้อนอย่าซับซ้อนฟังซ้ำแล้วให้มันละอายมีหิริและโอตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวอย่าทำกรรมอันใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นตั้งหน้าทำคือมีศีลมีจิตภาวนามีกายภาวนาที่ให้ทำงานกันอยู่เนี่ยเพื่อให้รู้ว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนามันจะได้เข้าตามฤดูกาลคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งอะไรมันมีเวลามีฤดูกาลหน้าฝนอย่างลากลงเมื่อไหร่มันต้องได้รวงข้าวอันดมน้อมลงติดดินสงบเย็นและเป็นประโยชน์รับใช้
มวลมนุษยชาติไปสิลูกจะทำให้สังคมเรามันแปดเปื้อนทำไมมันไม่คู่ควรนั้นพอเราอยากได้พอเราไม่ได้มันก็โกรธไงก็เล่าอยู่แล้วพอราคะมาเนี่ยโทสะมาเลยโมหะมาเลยมันเป็นเซตน่ะทำไมต้องอุปทานก็เพราะว่าถ้าอุปทานแล้วภพชาติแห่งทุกข์มันไม่รอดไงแล้วทำไมคุณต้องมีอ่ะก็เนี่ยสอนอยู่เนี่ยจากพระโอษฐ์จากพ่อเราเนี่ยต้องละอ่ะละตัณหาถ้าละตัณหาได้อุปทานมีไม่ได้เพราะถ้าคุณยังส่งเสริมตัณหาแล้วคุณบอกคุณจะละอุปทานนี่ให้เวลาแล้วนะนี่ให้เวลาละทำให้ดูที่นี่มันแทบจะไม่มีอะไรเป็นความลับอยู่แล้วชัดเจนพอหรือยังอ่ะสะใจยังเนี่ยฮะเตือนนะจะบอกให้เราต่างกันโดยกรรมนี่แหละคนหนึ่งก็ทำกุศลปะทำให้ดูและกุศลนั้นนะไม่ต้องไปบอกว่าเมื่อไหร่ฉันต้องได้ฉันทำแล้วคนต้องเห็นว่าฉันดีฉันทำแล้วคนต้องยอมรับฉันทำแล้วคนต้องเห็นคุณค่าฉันไม่อ่ะก็แค่ขอบคุณที่ได้ทำกุศลเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากุศลวิบากกรรมปรากฏขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นกับฤดูกาลของคุณมันต้องใช้เวลาคุณแม่ไม่กลัวนะความตายอ่ะแต่ไม่ตายทั้งเป็นด้วยนะไม่กลัวจริงตายก็ได้พักก็บอกแล้วแต่ให้อยู่แบบตายทั้งเป็นไม่เอาอ่ะมันไม่ใช่กิจของเราเราเป็นผู้ตั้งหน้าทำแล้วให้ฤดูกาลมันปรากฏออกมาเลยว่าคุณขยันมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาใครจะเห็นคุณค่าหรือไม่คุณค่าทำภาวนาได้เขาเรียกว่ามีกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพี้ยไม่มีงูเปื้อนโคตรไม่มีเพราะราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีจะเอ๋บ๊ายบายก็ปัญญาภาวนาแล้วลูกพอเหอะนะคุณแม่ก็ให้โอกาสละแล้วคุณแม่ก็ให้เวลาด้วยนะบทเนี้ยมันเห็นชัดเจนนะเราเป็นคหบดีชาวนารีบถือศีลซะไม่ต้องถืออะถือศีลชาวบ้านไม่ค่อยชอบไม่เบียดเบียนอย่าเบียดเบียนมีจาคะสละความเห็นแก่ตัวนี่เป็นศีลของคฤหัสถ์นะจาคะเนี่ยดูสิมีศรัทธาจาคะสุตตะและอะไรอ่ะจำไม่ได้กันแล้วล่ะปัญญานี่มีอะไรศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานี่คือคุณธรรมของอะไรเศรษฐีมาฟังแล้วเหมือนกันคุยมาอันนี้พูดตั้งแต่นู่นน่ะเข้าพรรษาแรกๆอ่ะชวนให้เป็นเนี่ยสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันน่ะทั้งคฤหัสถ์จะบวชศีล5ศีล10ศีล200ศีล300มันเป็นแค่ข้อปฏิบัติที่จะต้องละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันไม่ไปคุกคีด้วยตัณหาเพราะอะไรไม่เพลินในเวทนาชอบชังเฉยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเจ๊เอ๋บ๊ายบายเดี๋ยวเราจะทำคอร์สสร้างเศรษฐีกันวันที่21ขอเชิญเศรษฐีกลับบ้านมาปลูกผักกับพี่ติ๋งนะคะพี่ติ๋งก็สิคุณแม่เจ้าขาวันที่21บอกมาใครก็อยากร่วมอ่ะพี่ติ๋งชวนเจ้าขาเห็นดูอยู่ด้วยบอกวันที่21เดี๋ยวมาปลูกผักที่ทาราฟาร์มวันที่21 21 21ต่างพอดีเลยนะอ่ะกินปุ๋ยมาละไล่เราไปกินข้าวนะคะแต่พี่ติ๋งชวนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็จะให้อ่ะกุ้งมาแอมมาเสนอหน้าหน่อยสิตรงนี้อ่ะนี่เข้ามาสิอ๋อๆเข้ามาบุญเธอเอาไหมสักกระต๊อบหนึ่งเอาไหมเนี่ยสำหรับวางอุปกรณ์เอาไหมนะโมสมชายมันแข็งแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนน่าจะเกี่ยวกับพวกเธอคือเขาจะเพ้นนะเขาจะไม่ฉีดปูนนะสมชายใช่ไหมก็ได้ครับผมว่าจะปล่อยอย่างนี้แต่ถ้าโดดไปก็จะเอาของพี่เจี๊ยบมาพ่นไงแต่ถ้าคุณแม่จะเพ้นก็ไม่พ่น
โอ้ยไม่เป็นไรส่วนข้างฝาผมจะใช้ตะแลนที่พี่มุ้ยถวายมาสีดำเมื่อวานนี้เจอมุ้ยมุ้ยนอกจากจะเอาซีอิ๊วมาบอกมุ้ยเธอไปบอกเพื่อนเธอหน่อยสิที่ส่งแสแลนมานานๆเอามาแปะได้เลยลมเข้าจริงพี่ติงค่ะแล้วก็แม่บ้านฤดูหนาวไม่ต้องมี3ฤดูหรอกโอ้ยสมชายนี่มันจะกันฝนไม่ได้แต่ถ้าเป็นหน้าฝนเราก็จะทําพลาสติกเป็นม้วนมูลี่ไว้ข้างในจะยกพื้นให้คุณแม่แค่นี้อันนี้ไว้คุณแม่มานั่งทํางานตรงนี้ครับโอ้โถแต่ผมมองว่ามันสมบัติเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวพวกผมจะฉันน่ะชอบเป็นกุฏิไม่ชีมากเลยนะฉันว่าไม่ชีฉันไม่ควรจะลุงลังไปด้วยสมบัตินะเดี๋ยวผมจะทําให้คุณแม่ดูอีกถ้าทะเลาะกันก็ยึดกุฏิคืนพอหลังนั้นจะแค่ 1,200 พอ1,200 บาทฮะไม่ถูกไปอีกเหรอตายเดี๋ยวจองกันมาเป็นแถวหรอกพี่ติงเดี๋ยวที่ผมจะทำของผมนี่แหละคุณแม่ผมดูแล้วใช้จากประมาณ300ตับ300คูณ4บาทอะไรอะไรไม่ต้องเป็นนี่อีกแล้วเหรอไม่ครับเพราะอันนี้มัน 6,000 ไงคุณฉันเพิ่งขายไปอันนี้มัน 6,000 เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวค่อยขายใหม่อันตอนนี้มาก่อนอันเนี้ยลองเพ้นท์สิลองให้เด็กอะทำเป็นฟ้าเหมือนเราทำห้องที่เราถ้ำเกลือจริงมันเป็นห้องเยียวยาก่อนนะเนี่ยค่ะสแตมป์เลยเอาฟองน้ำมาไม่ต้องใช้เลยแล้วลองทำเลยอันเนี้ยสำหรับเนี่ย ISV ISV ที่จะมา November ใช่ไหมที่เขาบอกอีกแคมป์หนึ่งนะทำอย่างเงี้ยไว้แล้วใครคะเอาฟองน้ำเนี่ยเรามีงานศิลปะเยอะแยะเมื่อเราอยู่ในท้องฟ้านะคะแล้วก็เป็นที่ให้คำปรึกษาได้คุณแม่ว่าเนี่ยวางไปละอยู่ได้ละง่ายๆเราก็อะไรนะคะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสุกเมื่อสุกเมื่อให้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและถ้าให้ได้สละตัวตนได้นะคะการเบียดเบียนก็ไม่มีวันนี้พวกเราทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลขาดูนาฬิกาแล้วต้องไปกินข้าวแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะก็เอาอย่างนี้คุณแม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงคุณแม่ทุกคนก็ถามมาบางคนโอ้โหเสนอหน้าถึงข้างคุณเอ็มนะคะขอดูผลการตรวจ ป้าตุ่มมาเล่าให้ฟังบอกแกเป็นเจ้าของชีวิตฉันเหรอคะดร.เอ็มขอดูผลการตรวจคุณแม่ได้ไหมคะนะคะคุณอ้อยมาเลยว่าที่ไม่ตอบเนี่ยแสดงว่าปรุงแต่งกันไปใหญ่เอางี้ตายไม่กลัวแต่อยู่ยังมีเขาเรียกว่าภาวนาสีตลอดเวลาภาวนาปะจนกระทั่งเนี่ยกุศลและเจตนาเราเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นครูสำหรับผู้ที่ป่วยไข้ว่ามันมีการเยียวยาที่เราจะปรับเซลล์ในร่างกายของเราจริงอยู่คุณแม่ทำงานเยอะมันก็อาจจะเหนื่อยเกินไปโหลดเกินไปตอนนี้ใกล้คิวพักพักนะคะแต่ว่าหยุดทำงานเป็นไปไม่ได้แต่คนที่กำลังดูอยู่ต้องรู้นะทำงานต้องไม่เครียดนะถ้าความเครียดมาเซลล์มันบิดตัวคุณแม่ไม่ต้องการทำงานแบบเครียดๆเลยเพราะฉะนั้นตัวเร่งอะไรที่นำไปสู่ความเครียดต้องหยุดหมดทุกอย่างต้องเหมาะกับเวลาฤดูกาลอันนี้สอนเลยถ้าเป็นครูก็ต้องสอนเลยว่าคุณจะตั้งหน้าทำแต่ยังมีตัวเร่งที่นำไปสู่ความเครียดตั้งหน้าทำเห็นไหมคุณแม่พูดเรื่องบทธรรมวันนี้สอนคุณแม่ว่าตั้งหน้าวานแล้วฤดูกาลมันจะทำให้เกิดหลวงไอ้ถ่ายคร่าเนี่ยก็ทำกันอยู่นั้นขอให้ทุกคนเห็นคุณแม่เป็นครูแล้วกันถ้าห่วงคุณแม่อย่าทะเลาะกันถ้าห่วงคุณแม่อย่าผิดศีลผิดธรรมถ้ารักคุณแม่อย่าเอาขี้มากระเด็นไปทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วเราก็จะได้ทาราฟาร์มเป็นมรดกที่เราได้ทิ้งไว้ในโลกใบนี้มันต้องพิสูจน์ว่าชาวนาต้องเป็นคหบดีขอยืนยันพี่ติชาวนาไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ต่อเราต้องทำให้เกษตรของเรามันเป็นคหบดีที่เล่งไถคร่าหวานปลูกและใช่ไหมรดน้ำปรุงใช้เปล่าเอาน้ำออกน้ำเข้าปรุงปุ๋ยเปยมีนี่ไงถูกไหมสุกง่ายใช้น้อยสุกมาสร้างสุกมาให้เพราะฉะนั้นหวานปลูกปรุงแล้วก็แ
แปลงไปทำโปรดักต์มาพี่ติ๊กและปั่นมาตามคำสอนเลยมีศีลให้มากมีจิตตภาวนาให้มากมีปัญญาให้มากเฮ้ยนี่แหละพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกานักบวชก็มีเพศหญิงเพศชายเอาเหอะขี้เกียจมานั่งทะเลาะเรื่องแค่ยูนิฟอร์มแต่การภาวนามันเสมอกันหมดโสดาบันสุปฏิปันโนเนี่ยนะโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันเนี่ยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ต้องอยากเป็นเอาความอยากได้ไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นไหมเอาสงสัยออกลองไปตั้งหน้าทำดูพอถึงฤดูกาลคุณจะบอกว่าอิสรภาพเป็นอย่างนี้เห็นอย่างตายทั้งเป็นไม่มีนั้นก็ขอส่งความรักของคุณแม่ในเช้าของวันทำงานคือวันพฤหัสนี้นับเลยนะคะ8แล้วนะคะมรรคมีองค์8 9คือพรุ่งนี้เราเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อพระราชาผู้เป็นที่รักของพวกเราแม้จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่เรายังมีลมหายใจแห่งสติกันอยู่จากนี้ไปหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นหนึ่งในรูปธรรมนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีส่วนร่วมคุณมีอะไรคุณมาเถอะนะคะคุณแม่อยากได้ไฟโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มจากโคราชส่งมาไม่อั้นเลยจำนวนเท่าไหร่แล้วคุณแม่จะไม่ระมัดระวังตนอย่างไรคุณแม่ต้องระวังเพราะเมื่อคนเห็นคุณแม่เป็นบุคคลที่ควรทักษิณาทานเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีคุณแม่ต้องสอนคนใกล้ตัวด้วยว่าเธอรับของของเขาอย่าติดหนี้พี่ติ่งคุณแม่รับของพี่ติ่งคุณแม่รู้เลยว่าอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่มีกับพี่ติ่งเพราะคุณแม่ไม่มีความลับพี่ติ่งก็อยู่เห็นคุณแม่อยู่กว่าจะประกอบร่างออกมาทำงานเนี่ยก็เห็นกันอยู่นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะเดี๋ยวตอนกลางวันพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้เลยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอไปกินข้าวเช้าก่อนน้ำมาเลยเธอโอ้ใช่ก่อนใช่ก่อนสมชายคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยพอแล้วก็นี่ไงหน้าแดดเข้ามา